สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาเพิ่มความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับทุกวันนี้ทุกๆเช้าที่เราตื่นมาเนี่ยนะคะนอกจากเราจะปวดหัวเรื่องของการทำมาหากินในแต่ละวันช่วงนี้เนี่ยก็หนักไปอีกเพราะว่าเราต้องปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพยิ่งมีฝุ่น PM 2.5 เข้ามาอาจารย์รู้สึกไหมคะว่าวันนี้เนี่ยแสบหูแสบตาแสบจมูกมากขึ้นกว่าเมื่อวานอีกเสียเงินด้วยเสียเงินด้วยต้องไปซื้อไอ้นี่มาเพิ่มเติมอันนี้เป็นการเพิ่มเติมเพราะปกติก็มีอยู่แล้วเพื่อป้องกันโควิดใช่ค่ะแล้วก็ต้องใช้มากขึ้นค่ะนะเป็นแบบชนิดพิเศษที่เป็นแบบ PM 2.5 ด้วยนะถ้าเกิดจะเอาแบบป้องกันแบบให้มันได้ประสิทธิภาพมากอันนี้ไม่ใช่นะมันต้องใช้แบบอะไรเอ็นอะไรอะไร95 9ใช่ใช่ใช่แบบนั้นเฮ้ยนอกจากจะถอนหายใจใช่ไหมคะนอกจากจะกลัวอดตายแล้วยังกลัวตายด้วยไวรัสโควิด19แล้วก็จะกำลังจะหายใจไม่ออกไอ้พ่อไอ้ PM 2.5 ค่ะแล้วก็ฟังน้องแนงน้องแนงนะคือเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงประเด็นเรื่องของการแก้โอ้วันนี้มาพูดกันใหญ่เลย 2.5 ว่าทางฝั่งของภาครัฐเนี่ยเขาทำอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าสถานการณ์ภาพรวมของกรุงเทพมหานครในวันนี้เนี่ยนะคะค่าฝุ่นเนี่ยเฉลี่ยทั้งกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 74.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็มีการออกมาตรการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วตั้งแต่17พฤศจิกายนเลอะเทอะค่ะเลอะเทอะค่ะทั้งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษทั้งอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะรองอธิบดีกรมอนามัยอธิบดีกรมอุตุนิยมผมอ่านทั้งหมดนะรวมทั้งโฆษกกรุงเทพมหานครอะไรต่ออะไรพวกนี้ด้วยนะผมไม่รู้จังหวัดอื่นนะเอากรุงเทพมหานครกับเอากรุงเทพมหานครอะปริมณฑลด้วยอะมันไม่เห็นมีมาตรการเลยเป็นรูปธรรมก็เขาอาจจะทำอยู่ก็ได้แต่เราทำอะไรล่ะครับทำอะไรก็คือวันตรวจควันดำโอ้ยคือหลักๆแล้วเนี่ยไม่ต้องมาแถลงเลยด่าหน้ามาอย่างนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาทำไมอะคะก็มันไม่เห็นมีรูปธรรมอะไรทั้งอย่างแต่วันนี้เนี่ยที่เราฟังการแถลงเนี่ยนะคะอย่างอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านก็บอกว่าปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยจริงๆแล้วรัฐบาลเขามีมาตรการมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำไหนล่ะครับมาตรการไหนก็นุ่นถึงบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นก็ได้ซึ่งเขาอาจจะทำอยู่ก็ได้ถ้าทำต้องเห็นถ้านุ่นพูดในฝั่งของภาครัฐถ้าทำต้องเห็นถ้าทำต้องเห็นไม่ทำถ้าทำต้องเห็นค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ในรายการของเรานะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าถ้าทำแล้วมันจะเกิดเรื่องอย่างนี้ได้ไงลองส่งมาบอกก็ได้นะคะในรายการฟังหูไว้หูเรามีไลน์กลุ่มนะคะ Line ID @2ears นั่นเองเผื่อที่จะเป็นคำถามด้วยคือเขาบอกว่ามีการเตรียมการเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้ว2เดือนแล้วที่สำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาทำอะไรบอกมาหน่อยดิปัญหาหลักๆของที่เป็น PM 2.5 นี่คืออะไรบ้างคะอาจารย์ถ้าในเมืองไทยไม่รู้เลยผมไม่ใช่นักวิชาการรถยนต์ถูกไหมที่เป็นพวกกลุ่มของดีเซลใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาเรื่องของการเผาของเกษตรกรกรุงเทพมหานครมีอะไรเผาเล่าก็มันเป็นกรุงเทพมหานครและเป็นที่ปริมณฑลกรุงเทพค่ะเฉพาะกรุงเทพเนี่ยเพราะต่างจังหวัดไม่ได้มีตามองเห็นตื่นขึ้นมามองไม่เห็นตึกอย่างเงี้ยเอาเฉพาะกรุงเทพเนี่ยการก่อสร้างล่ะคะการก่อสร้างเฮ้ยก่อสร้างเป็นปกติแล้วจริงๆก่อสร้างนี่ไม่ได้ทำให้เกิด PM 2.5 นะทำไมล่ะคะอาจารย์เอ้ามันเม็ดใหญ่มีเม็ดเล็กฝุ่นใหญ่มันอาจจะเป็นเม็ดเล็กที่เป็นลอดออกมาก็ได้นะไม่มีเจาะตรงเจาะตึกไอ้นี่ฝุ่นใหญ่ไม่ใช่ฝุ่นเล็กไม่ใช่ฝุ่น 2.5 PM 2.5 ไอ้นี่มันเกี่ยวกับเรื่องไอ้เนี่ยไอ้พวกอะไรล่ะพวกเครื่องยนต์จากดีเซลเบนซินอะไรไม่รู้ล่ะไม่เห็นทำไรเลยอ้าวนี่อาจารย์ดูตรงนี้ดูรายละเอียดตรงนี้เนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าเขามีการจัดการหรือว่าเตรียมความพร้อมเนี่ยคือมีการกำหนดขอบเขตจากเบาไปหาหนักอะไรล่ะครับเบาไปหาหนักหรือปฏิบัติการเข้มข้นเพื่อไม่ให้เกินค่ามาตรฐานมีแต่เบานี่ไงที่อธิบายในวันนี้ที่เขาอธิบายเนี่ยนะคะคือด้วยสถานการณ์อากาศเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยก็เลยทำให้วันนี้หลายพื้นที่เกินค่ามาตรฐานไปมากไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรอันนี้มันคืออธิบายว่ามันเป็นฝาชีฝาแชร์อะไรนั่นน่ะก็เนี่ยในเนื้อข่าวเนี่ยเขียนมาแบบนี้เลยก็ใช่กรมอุตุนิยมบอกว่าเนี่ยรอเดี๋ยวลมมาแล้วมันก็หายเองเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะมีการปรับแผนเพิ่มเติมเนี่ยคืออะไรแต่ที่บอกใบเบื้องต้นก็คือตรวจควันดำจากรถยนต์ผมเห็นมีแต่คำแนะนำว่าถ้าป่วยไปหาหมอมีอาการอย่างนี้ไปหาหมอไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องบอกหรอกแสบจมูกก็ต้องไปหาหมอแล้วเขาก็ต้องยกระดับนะคะมีการออกตรวจแล้วก็ต้องวางจุดเนี่ยให้มากขึ้นนะคะทั้งในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลช่วง 1-2 วันนี้คุณผู้ชมลมเนี่ยจะยังไม่เคลื่อนตัวนะคะฝุ่นควันก็จะปกคลุมอยู่เยอะหลังจากนั้น
จะค่อยๆจางลงเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าจะจางลงหรือเปล่าเพราะมันมีลมอื่นมามันไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแล้วเราจะบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นไปตามฤดูกาลหรือเปล่าคะอาจารย์คะยิ่งหนักเข้าไปถ้าเป็นฤดูกาลเพราะว่าทุกปีต้องเจออย่างเงี้ยเหรอค่ะที่หลายฝ่ายเนี่ยนะคะอาจจะในมุมมองของเรานะเขาอาจจะทำแต่ในมุมมองของเราเราคิดว่าอาจจะไม่ทำเพราะเขาไปวุ่นๆเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจอยู่หรือเปล่าไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกค่ะคือถ้าทำมันต้องเห็นเป็นรูปธรรมอ้าวถ้าเกิดทำบอกว่ารถมันเป็นส่วนหนึ่งควันท่อไอเสียรถยนต์เป็นส่วนคุณก็ต้องมีมาตรการแล้วค่ะว่าเอ้ยรถห้ามวิ่งอะไรยังไงต้องบอกแล้วนี่มีก็ยังขับมันปกติอ่ะก็จากเบาไปหาหนักไงก็อาจจะยังไม่เข้มมากณวันนี้พอเหตุมันเกิดขึ้นแบบนี้ประชาชนสะท้อนไปแบบนี้แน่นอนว่าต้องมีมาตรการเข้มแน่นอนสะท้อนเราก็รู้ตัวมันอยู่ไม่ต้องมาสะท้อนหรอกค่ะหลายอย่างเรารู้ตัวหลายอย่างเราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดว่ารู้ตัวเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกระเป๋าเราเนี่ยนะคะกำลังแฟบแต่กระเป๋าของประเทศชาติแฟบหรือเปล่าคะตอนนี้หนี้สาธารณสาธารณะหนี้ของภาครัฐเป็นไงบ้างคะอาจารย์ผมมาสงสารคุณนะคุณต้องมาช่วยพูดแก้ให้รัฐบาลนะผมก็สงสารคุณอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรูปแบบของรายการนะคะฟังหูไว้หูส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นมุมมองของประชาชนนุ่นก็อาจจะต้องเป็นฝั่งของภาครัฐก็ได้แต่ว่าท้ายที่สุดคุณผู้ชมจะต้องสรุปอยู่ตรงกลางนะนี่สาธารณะยอด outstanding ยอดคงค้าง30กันยายนเป็นเงินทั้งหมดนะที่เป็นหนี้สาธารณะที่จำกัดโดยนิยาม 7.85 ล้านล้านบาทค่ะคิดไปร้อยละ 49.34 เมื่อเทียบกับ GDP สูงต่ำไม่ต้องอธิบายค่ะนะคือถ้าจะเอาเกณฑ์มันก็เป็นมนุษย์กำหนดขึ้นนะว่าเกณฑ์ 60% เกณฑ์อะไรอันนี้แต่ว่ายอดหนี้คงค้างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เกินเกณฑ์เพราะว่าเกณฑ์เนี่ยก็คือ60เกณฑ์ก็เปลี่ยนได้เกณฑ์นี่เพิ่งมากำหนดสมัยก่อนไม่มีเกณฑ์ค่ะก็พอมันมีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐก็มีการกำหนดว่าไม่ควรจะเกินเท่านั้นอัตราส่วนตอนนั้นมันมีเขียนเป็นรายละเอียดอะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวกำกับนี่หนี้สาธารณะต่อ GDP เออใช่ค่ะนะเขาก็ยังมีการคำนวณว่าสัดส่วนภาระหนี้ต่องบประมาณเป็นเท่าไหร่สัดส่วนภาระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเมื่อเทียบกับหนี้สาอันนี้เป็นรายละเอียดค่ะนะแต่ว่าประเด็นที่ชัดเจนก็คือว่าต้องเข้าใจว่าการก่อหนี้นอกงบประมาณเนี่ยที่เป็นพระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยหนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ 1.9 ล้านล้านบาทนะไอ้900แสนล้านบาทเนี่ยเป็นเรื่องการจัดสรรเงินของธนาคารประเทศไทยอันนี้เราไม่นับอยู่แล้วอันนั้นถ้าใครไปนับก็เข้าใจผิดเพราะมันไม่ได้เป็นตัวเป็นหนี้สาธารณะช่างมันเถอะอันนี้มันยังเป็นเรื่องที่ผมยังไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เราจะก่อหนี้ก่อสินอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีการหารายได้ด้วยถึงตอนนี้เราก็รู้อยู่ว่าการจัดเก็บรายได้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามประมาณการเอาแค่เดือนแรกของปีงบประมาณปี64ตัวเลขที่เก็บเงินได้ทั้งหมดค่ะ167,358 ล้านบาทต่ำกว่าที่เขียนเอาไว้ในเอกสารประมาณการรายได้งบประมาณปี64เนี่ยประมาณ 15,000 ล้านบาทประมาณ 8.5% อันนี้คือเดือนตุลาคมปี2563แล้วก็เก็บเงินได้ต่ำกว่าปีก่อนด้วยอีก 70,000 กว่าล้านนั้นในแง่ของโฟลว์ที่เป็นเงินของรัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยในการจัดเก็บรายได้เนี่ยถือว่ามีแนวโน้มที่มันยังเสื่อมทรามอยู่เสื่อมทรามแบบนั้นเลยเหรอคะแนวโน้มยังไม่ดีอ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันหดตัวรัฐบาลก็มีการลดภาษีนั่นลดภาษีนี่อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้ต้องบอกก่อนนะค่ะต้องให้มันเป็นเรื่องลักษณะชั่วคราวไม่ใช่เป็นลักษณะถาวรเพราะถ้าถาวรปุ๊บถาวรปุ๊บมันก็กระทบฐานะทางการคลังอย่างรุนแรงนะซึ่งเรายอมได้ในสถานการณ์ที่มันเศรษฐกิจย่อบแยบแบบนี้รัฐมีความจำเป็นจะต้องจ่ายเงินรัฐบาลจะไปกู้เงินมาแล้วเราเข้าใจเราไม่มีปัญหาเราไม่ได้ตำหนิอะไรอ่านตัวเลขเรารู้เราไม่ใช่คนไม่รู้เรื่องแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังนะเพราะแนวโน้มอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ยชัดเจนปีนี้อีกปีนึงนะมันชัดเจนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องระวังอยู่เหมือนกัน3กรมที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีก็คงไม่เป็นไปตามเป้าถูกไหมคะอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าเขากำหนดเป้าไว้ยังไงทางราชการก็ต้องตั้งเป้าตามเผื่อๆไว้เพื่อให้เศรษฐกิจเจ็ดได้อย่างกรมสรรพากรเขาเก็บได้แสนกว่าล้านเขาบอกเขาเกินเป้าสูงกว่าเป้าสูงกว่าเป้าแต่ว่าถ้าเป็นกรมสรรพสามิตต่ำกว่า 5% กรมศุลกากรเนี่ยต่ำกว่า 7% ต่ำกว่าประมาณ 6.5% ค่ะกรมหลักอะนะกรมหลักคือกรมสรรพากรคราวนี้ถ้าฐานะทางด้านประมาณการรายได้และการจัดเก็บรายได้จริงอันนี้เป็นส่วนในงบประมาณในส่วนของกรมจัดเก็บภาษีมันยังมีรายได้ของรัฐพาณิชย์เรื่องเงินนำส่งของรัฐวิสาหกิจอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยเนี่ย
คือถ้าหากสถานะการคลังของรัฐบาลเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้ข้อเรียกร้องต่างๆก็ต้องดูด้วยอย่างเช่นบอกว่าให้เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแค่ร้อยละ10เหมือนปีนี้ในปีหน้านี่มันก็ไม่น่าจะถูกต้องบอกมีการเสนอให้ลดภาษีมูลค่าเพิ่มยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมให้มีการอะไรล่ะค่าธรรมเนียมจากการจัดเก็บการซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ต่ำอย่างนี้ไปตลอดมันคงไม่ได้ะนะก็ต้องเข้าใจว่าแม้ว่าเราจะพยายามเพิ่มฐานภาษีใหม่อย่างภาษีทรัพย์สินเนี่ยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยแต่การจัดเก็บเนี่ยก็ไม่เป็นกระบวนเลยในปีแรกเรียกว่าเละตุ้มเป๊ะค่ะนะเละทั้งภาคปฏิบัติในการกำกับเก็บด้วยเละทั้งการเปลี่ยนแปลงอะไรฟังแล้วหงุดหงิดว่ะการจัดเก็บรายได้ที่เป็นภาษีของภาครัฐเนี่ยนะคะไม่ตรงเป้าอย่างที่ตั้งเอาไว้แล้วอย่างนี้สิ่งที่เราหวังณขณะนี้ก็คือการลงทุนของภาครัฐการลงทุนของภาครัฐที่เราเห็นภาพใหญ่ๆเนี่ยนะคะนั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของระบบรางซึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะไปที่สถานีกลางบางซื่ออาจจะได้เห็นภาพบรรยากาศบ้างยังผมไม่ดูด้วยผมไม่ดูด้วยผมไม่ดูจะไปไหนก็ไปผมไม่ดูหรอกวันนี้กลุ่นๆเหมือน PM 2.5 เลยผมไม่ดูหรอกมันจะไปดูอะไรแล้วก็อยากเห็นสถานีกลางบางซื่อไงอยากจะรู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาไปดูถึงความยิ่งใหญ่เป็นยังไงบ้างความคืบหน้าของโครงการเป็นยังไงท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะอารมณ์ดีหรือเปล่าคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมีการประชุมครม.และหลังจากที่การประชุมครม.เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะเขาขึ้นรถบัสไปที่สถานีกลางบางซื่อแล้วก็วันนี้อารมณ์ดีเพราะท่านพูดกับผู้สื่อข่าวก่อนว่า yes จะขึ้นรถบัสไปขึ้นรถไฟอันนี้เป็นการกระซ้าแย่นิดหน่อยมันก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วเนี่ยกว่าจะได้นั่งจริงๆนะ คุณรู้ไหมอีกปีนึงอ่ะก็อีกปีนึงแป๊บแล้วไปดูอะไรตอนนี้แล้วอีกตั้งปีนึงกว่าจะได้นั่งจริงๆอ่ะก็ไปดูพฤศจิกาปี64นะครับท่านจริงๆแล้วตอนนี้มีความก้าวหน้าในการแม้แต่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยคุณมี4ชั้นนะค่ะคุณเปิดใช้แค่2ชั้นนะชั้น3กับชั้น4ไม่ได้ใช้นะผมบอกก่อนก็ยังดียังมีให้เปิดใช้บ้างเนี่ยนะคะตอนนี้ความคืบหน้าเนี่ยนะคะในการก่อสร้างเนี่ยคือ 89.1% จะทดสอบการเดินรถเสมือนจริงมีนาคมปี64หรือว่าปีหน้าและเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการเดือนกรกฎาคมปีหน้าและเปิดบริการเต็มรูปแบบพฤศจิกายนปีหน้านั่นเองค่ะอันนี้ที่สถานีกลางบางซื่อแล้วก็เป็นการทดลองเดินขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยได้ไงค่ะแล้วมันมีอะไรเป็นพิเศษเหรอก็ความพิเศษเนี่ยเราอธิบายให้คุณผู้ชมทราบไปเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแต่นายกเขาพูดอันนึงว่าต่อไปเนี่ยเขาใช้สถานีกลางบางซื่อเนี่ยเหมือนก็เป็นศูนย์กลางของการเดินรถไฟหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่ในอนาคตค่ะทั้งของไทยและอาเซียนเลยไหมคะจะไปเชื่อมกับใครละอาเซียนก็ทำไมอ่ะมันกุดอยู่ตรงนั้นยังค้างๆอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าดูภาพเนี่ยมันจะเป็นเหมือนใยแมงมุมเลยค่ะแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเนี่ยนะว่าของเราเองก็ไม่แพ้กับอังกฤษกับฝรั่งเศสนะอาจารย์โอเคนะเอาละจะแพ้ไหมทำไมต้องไม่แพ้ไม่เพ้อของเราอะไรเงี้ยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้คือเราเป็นของเราไปเนี่ยไม่ต้องแพ้เพ้อชนะใครหรอกแต่เอาเป็นว่าเรามีแล้วละกันถูกไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ไหมหรือวันนี้ไหนคะรถสีเขียวอ่ะคือ BTS เขาจะปรับรูปแบบการเดินรถไฟฟ้าค่ะอาจารย์อ๋อตั้งแต่พรุ่งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เรื่องสำคัญหลายเรื่องนะนอกจาก BTS แล้วก็ยังมีเรื่องของคนละครึ่งอย่าลืมเรื่องของการลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้า BTS ที่เขาจะวิ่งครบทั้งหมดเลยตั้งแต่คูคตไปถึงเคหะสมุทรปราการเนี่ยจะมีช่วงเร่งด่วนเขาก็จะปล่อยรถแบบนึงแล้วก็มีช่วงไม่เร่งด่วนเนี่ยเขาก็จะปล่อยรถอีกแบบนึงนะก็ความถี่จะไม่เท่ากันอันนี้ก็ผมจะลองไปนั่งดูนะจากคูคตมาหมอชิดเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์คราวนี้จับหมอชิดถ้าเข้าเมืองในนี่ต้องเสียตังค์นี่ผมยังไม่เคยนั่งเดี๋ยวต้องไปซื้อบัตรเบิดอะไรเนี่ยนะจะลองเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าว่างๆผมจะนั่งรถไฟฟ้าทุกสายเลยเดี๋ยวเอาตั้งแต่สีเขียวทั้งสายเลยนะสีน้ำเงินวิ่งให้มันเต็มหลูไปบางแคไปอะไรเตาปูนไปอะไรนะสีม่วงนั่งนะเพราะยังไงก็ไม่ได้นั่งสีแดงนะก็สีแดงเขาปีหน้าใช่ไหมค่ะแล้วก็สีเหลืองก็ปีถัดไปสีชมพูก็ปีถัดไปแล้วสีส้มก็ปีถัดไปถัดไปนู่นแต่เป็นว่านับตั้งแต่นี้ก็จะมีทุกๆปีอาจจะไปเมื่อไหร่บอกด้วยละกันเนี่ยนะคะได้ได้ติดสอยห้อยตามไปด้วยเรื่องคนละครึ่งมันไม่ใช่คนละครึ่งเรื่องไอ้เที่ยวด้วยกันมาตรการโครงการเราเที่ยวด้วยกันมันก็ผมก็ไม่ได้รับการร้องเรียนจากคนที่เขาส่งคำถามมาในรายการบางทีเขาก็อธิบายให้ฟังเลยนะว่าไปทำยังไงกันค่ะก็จริงเรื่องโรงแรมกับคนที่ใช้โครงการเที่ยวด้วยกันเนี่ยมีการสมคบกันในการที่จะตุนรัฐบาล
ประมาณ300กว่าแห่งไปใช้แต่ว่าไม่ได้เกิดการไม่ได้ไปจริงไม่ได้ไปจริงไม่ไปจริงด้วยไม่พักจริงด้วยทำมั่วทำแบบว่าทำเสมือนจริงค่ะแล้วก็ออกไอ้วอลเชอร์นะวอลเชอร์ที่เป็นคูปองอ่ะไปกินเอาหงอาหารก็ไม่มีไม่มีแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องจ่ายเงินให้เขาค่ะ300กว่า300กว่าแห่งนี่ผมไม่รู้เขาจะดำเนินการยังไงจากโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 8,000 แห่งถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันคงมีกระบวนการปงปงชึ่งก็เราเข้าใจคนนี้เขาคิดเป็นเขาก็ต้องพยายามหาทางอ่ะจะเอาเงินจากรัฐได้ยังไงแต่มันต้องร่วมมือกัน3ฝ่ายนะค่ะโรงแรมด้วยคนไปเที่ยวด้วยแล้วก็ระบบด้วยค่ะระบบที่มันทำเปิดทางให้เขาทำได้มันก็ทำได้ค่ะเขาว่ามันทำเป็นกระบวนการกันนั่นเลยนะแต่ไอ้คนละครึ่งนี่ไม่เท่าไหร่เพราะมันจำกัดใช้150บาทต่อวันเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่อันนี้มันเป็นเงินมากพอสมควรค่ะแต่เป็นว่าเนี่ยนะคะในโครงการเราเที่ยวด้วยกันสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันที่จะเพิ่มขึ้นอีก1ล้านสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเขาเลยเลื่อนโครงการออกไปก่อนอันนี้ที่เป็นในเฟสที่2เนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะตรวจสอบให้ดีที่สุดนั่นเองหลายเรื่องที่ถูกร้องเรียนผ่านอาจารย์วีระธีรพัฒน์มานะคะรวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเรื่องกรณีธนบัตรที่ระลึกเดี๋ยวเรื่องนี้มาคุยให้ฟังในเบรกหน้าค่ะอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมไปเนี่ยนะคะว่าหลายเรื่องราวถูกร้องเรียนหรือว่าหลายเรื่องราวถูกสะท้อนปัญหาผ่านทางรายการฟังหูไว้หูหรือผ่านทางอาจารย์วีระธีรพัฒน์ซึ่งหนึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ที่อาจารย์บอกว่าเป็นปัญหาอยู่นั่นก็คือเรื่องของกรณีธนบัตรที่ระลึกพอมีออกมาปุ๊บปรากฏว่าแม่ค้าถอนผิดแต่นี้จะให้อาจารย์แยกแยะให้ดูใจเย็นจ้ะต้องทีละสเต็ปอาจารย์คือปัจจุบันดูไม่ดูไม่ดูของก่อนค่ะดูของก่อนค่ะอันนี้ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทคือพิมพ์ทั้งหมด10ล้านฉบับ10ล้านฉบับเป็นเงินทั้งหมด 10,000 ล้านบาทค่ะโอเคมั้ยอันนี้เป็นธนบัตรที่ระลึกเหมือนกันะนะมูลค่าที่ตราไว้ร้อยหนึ่งะนะพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด20ล้านฉบับ20ล้านฉบับก็เป็นเงินเท่าไหร่ละ 2,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นที่เขาพิมพ์ในครั้งนี้เนี่ยมี2ชนิดราคาคือ 1,000 บาทกับ100บาทโอเคค่ะพูดง่ายๆว่าขณะนี้เนี่ยมีการพิมพ์เงินเพิ่ม 12,000 ล้านบาทก็มีคนถามบอกว่าไอ้เนี่ยที่พิมพ์เพิ่มอย่างเงี้ยมันมีปัญหาอะไรมั้ยผมก็บอกว่าถ้ามีการพิมพ์ธนบัตรเพิ่มสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือว่าทางฝ่ายออกบัตรเขาก็ต้องนำทรัพย์สินทรัพย์ที่นำมาขึ้นไว้ในบัญชีทุนสำรองเงินตราเพิ่มเติมอีก 12,000 ล้านอันนี้คือธนบัตรที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะไม่ได้มีปัญหาว่ารัฐบาลอยู่ดีๆมาพิมพ์แบงค์เพิ่มระบบนี้ไม่มีของเราเนี่ยมันจะต้องมีระบบตามพระราชบัญญัติเงินตราเนี่ยการจะพิมพ์ธนบัตรไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรที่ระลึกหรือจะเป็นธนบัตรที่ออกหมุนเวียนใช้ตามปกติเนี่ยก็จะเป็นธนบัตรที่จะต้องผ่านระบบการขึ้นบัญชีทุนสำรองเงินบัญชีทุนสำรองเงินตราของฝ่ายออกบัตรเขาอันนี้ไม่ต้องห่วงนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกที่เราออกบัตรธนบัตรที่ระลึกผมจำได้มีมาหลายครั้งมีในโอกาสพิเศษแล้วก็มีทั้งที่ขายตามราคาที่ที่มีออกให้แลกเปลี่ยนตามราคาที่ตราเอาไว้คือถ้าเกิดออกใบละร้อยเราก็ใบละร้อยของเก่าเนี่ยไปแลกได้นะหรือถ้าเกิดออกใบละพันเราไปแบงก์ก็แลกกันอย่างนี้ได้นะไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ค่ะเมื่อก่อนมีพิมพ์ใบละ60บาทอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยเนี่ยผมยังเก็บไว้เลยนะเราก็ไม่ได้มาหมุนเวียนฉะนั้นธนบัตรที่ระลึกไม่ว่าจะพิมพ์ในโอกาสอะไรเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาไม่ค่อยเน้นเรื่องการเอาออกมาหมุนเวียนใช้ในระบบโอเคไหมอันนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนไม่ได้เน้นส่วนนั้นไม่ได้เน้นส่วนนั้นอย่างเงี้ยใบละพันอย่างเงี้ยถามว่าเอาไปซื้อของได้ไหมใบใหญ่นะซื้อของได้แต่มันเราจะรู้ว่ามันเมื่อก่อนใบละ60บาทก็เป็นแนวตั้งอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาออกแบบมาให้เก็บเขาไม่ได้ออกแบบมาให้หมุนเวียนใช้แต่เผอิญแล้วมันยังมีอีกอย่างนะธนบัตรที่ระลึกหรือออกเป็นกรณีพิเศษเนี่ยอาจจะเวลาเราไปแลกอาจจะมีมูลค่า
ต้องใช้เงินมากกว่าหน้าตั๋วก็มีอ๋อแต่ส่วนนี้มันจะมีรายละเอียดซึ่งผมไม่อยากพูดนะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเอาเป็นว่ามันมีทั้งเอาไปแลกเปลี่ยนในมูลค่าตามที่ตราไว้หรือมากกว่าก็ได้นะแล้วก็อันนี้ก็เรียกว่าธนบัตรที่ระลึกซึ่งไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวประเทศอื่นเขาก็ทำกันไม่มีปัญหาอะไรค่ะคราวนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยพอคนเห็นแบงค์แปลกๆค่ะก็จะมีคำถามว่าแบงค์ปลอมไหมเก๋ไหมก็ทั้งหมดถ้ามันออกตามพระราชบัญญัติทุนสำรองเงินตราแอบร่ำหยัดเงินตรามีการขึ้นบัญชีทรัพย์สินเป็นทุนสำรองเงินตราเพื่อที่จะมาแบ็กอัพการหมุนเวียนเนี่ย 12,000 ล้านเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องถือว่าไม่ใช่ธนบัตรเก๋ค่ะคราวนี้ธนบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมายถามว่ามันมีการปลอมได้ไหมคำตอบก็คือว่าคนที่พิมพ์มันก็เป็นกระดาษอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่เขาเก่งๆปลอมได้ไหมปลอมได้แต่มันไม่ได้ปลอมได้ง่ายๆมันมีข้อสังเกตเขาก็ข้อสังเกตว่าในการลูบตรงนั้นพลิกไปพลิกมามีรูนอยู่ใช่มีลายนงลายน้ำด้วยกระดาษของธนบัตรก็จะทำจากกระดาษที่มีใยฝ้ายเป็นส่วนประกอบหลักๆใช่ใช่คือจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีการการปลอมแปลงอยู่แล้วไอ้ธนบัตรที่ไปปลอมแปลงเนี่ยแล้วว่าแบงก์เก๋หรือแบงก์ปลอมถูกต้องนะแต่ว่ากรณีอย่างเงี้ยมันอันนี้คือของจริงคราวนี้ปัญหาครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ฉุกคิดนะคือธนบัตรชนิดราคา100บาทคือธนบัตรที่ระลึกราคา100บาทเนี่ยนะที่จริงนะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าจะมีปัญหาค่ะนะเราก็เทียบดูกับใบละร้อยของเดิมเนี่ยใบละร้อยของเดิมใบละร้อยที่เราใช้อยู่ปกติกับพันธบัตรธนบัตรที่ระลึกเนี่ยไซส์มันเท่ากันขนาดเหมือนกันขนาดเท่ากันแล้วก็เป็นรุ่น17เหมือนกันะนะแล้วก็พระบรมศาสดาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เหมือนกันทุกอย่างข้างหลังอาจจะไม่เหมือนกันเนี่ยนะประเด็นก็คือว่าไซส์มันก็เป็นปกติแล้วอันนี้คนใช้เพราะว่าเวลาไปกดตู้ ATM มันมีออกมาอ๋อกดตู้ ATM ได้เลยมีบางแบงค์เขาใส่ไว้ถ้าเราไม่อยากไปแลกก็มีตอนนี้เริ่มหมุนเวียนแล้วแต่สิ่งคราวนี้ประเด็นขนาดนี้ที่มันเป็นปัญหาคุณนุ่นค่ะคือนี่ไอ้ตัวนี้ที่มันเป็นปัญหาแบงค์พันคือแบงค์พันน่ะที่ใช้ปัจจุบันแบงค์ใบละพันที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยค่ะกับแบงค์ใบละร้อยที่เป็นธนบัตรที่ระลึกที่ออกใหม่เนี่ยเดี๋ยวก่อนพอดูในหน้าจอเนี่ยสีมันคล้ายกันนะใช่ใช่ใช่แต่ถ้าดูด้วยสายตาของจริงอ่ะคือถ้าเกิดว่าไม่หน้ามืดในการมองนี่นะ ไม่ต้องใส่ตอนกลางคืนไม่มันคือที่จริงกับมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะอันที่หนึ่งค่ะไซส์มันไม่เท่ากันขนาดนี่มีการเหลื่อมกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นใบละร้อยเนี่ยมันเล็กกว่าอยู่แล้วใบละร้อยมันเล็กกว่าประมาณสักเซนครึ่งถ้าไม่รู้ผมจำไม่ได้ตรงนี้เท่าไหร่ไม่รู้ละนะประมาณเนี้ยมันห่างกันประมาณเนี้ยเซนครึ่งใบละพันนี่ใหญ่กว่าใบละร้อยเนี่ยเซนครึ่งประมาณโดยประมาณนะแต่ประเด็นปัญหาคือสีครับสีมันใกล้เคียงกันคันนี้สีใกล้เคียงกันเดี๋ยวก่อนสีแบงค์พันที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยก็จะเทาๆถูกไหมฮะอาจารย์คะไอ้นี่มันอมเหลืองธนบัตรที่ระลึกเนี่ยสำหรับละร้อยชนิดละคาร้อยคือสีจะเหลืองๆทองๆหน่อยคันนี้ว่าเวลาคนไปซื้ออ่ะผมไปซื้อของไปซื้อของจ่ายแบงค์ใบละพันไปใบละร้อยไปใบละร้อยอันนี้ที่ธนบัตรที่ระลึกปุ๊บคนจ่ายอ่ะรู้ว่าใบละร้อยแต่คนรับเนี่ยอาจจะโอเครีบขายของดีไม่ค้าซื้อของ70บาทเอาไป100นึงคุณนุ่นต้องทอนผม30แต่พี่เขาไปทอน930พอนึกว่าเป็นแบงค์ใบละพันค่ะบันไลสิครับอย่างนี้ทอนผิดทอนผิดคราวนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ทอนผิดเนี่ยแล้วคนที่รับมาเนี่ยถ้าเขาไม่แบบว่าไขสือเขาไม่แบบว่าไม่ตรงไปตรงมาถือว่าทุเรียนหล่นส้มหล่นเนี่ยไม่เขาก็เอาไปเลยเขาเรียกคนค้าขายเนี่ยผมว่าคงไม่มีเยอะหรอกแต่ว่ามันเกิดเป็นข่าวขึ้นมาว่าเขาขายอะไรไปไม่รู้แหละแต่ว่าเขาทอนผิดคือทอนผิดแล้วผิดไป930บาทเท่ากับทั้งหมดที่เขาขายวันนี้นะขาดทุนเลยขายหมดยังขาดทุนเลยค่ะแต่เอาเป็นว่าจุดสังเกตหลักๆเนี่ยคือขนาดเนี่ยนะคะแบงค์พันที่เราใช้ปัจจุบันกับธนบัตรชนิดราคา100เนี่ยนะคะที่เป็นธนบัตรที่ระลึกขนาดต่างกันประมาณ 1.2 เซนติเมตรอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันสีก็คือต่างกันสีเนี่ยเหลืองกับเทาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องสังเกตและที่สำคัญเวลาตรวจสอบเขาบอกว่า3วิธีหลักๆก็คือสัมผัส
ยกส่องแล้วก็พลิกเอียงนะคะอาจารย์ดูไปพร้อมๆกันจุดสังเกตมีอยู่5จุดตัวเลขแจ้งชนิดราคาอันนี้เราทราบอยู่แล้ว100กับ 1,000 นี่ก็ต่างกันอยู่แล้วธนบัตรเป็นสีเหลืองทองอย่างที่บอกไปตราเรื่องของพระราชพิธีตัวเลขแจ้งชนิดราคาในดอกไม้เห็นยังแล้วก็ภาพด้านหลังวับแวบได้ด้วยมันมีวับแวบวับแวบอ่ะที่จริงมันก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องขึ้นมาได้นะแต่เมื่อมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ต้องมานั่งอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนเห็นธนบัตรที่ระลึกใบละพันเนี่ยเนื่องจากว่าขนาดรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับธนบัตรปกติอันนี้เขาไม่เคยเห็นใบละ60นะเมื่อก่อนก็ทรงนี้เหมือนกันเมื่อก่อนใบละ60ก็ทรงผมยังเก็บไว้ที่บ้านอยู่ยังมีนะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเนื่องจากไม่เคยเห็นอย่างนี้มันก็เลยเกิดเฮ้ยแบงค์ปลอมเปล่าวะใช่ไหมใช่ยืนยันนะครับว่าไม่ปลอมเป็นแบงค์จริงธนบัตรชำระนี่ธนบัตรเป็นเงินที่ชำระนี่ได้ตามกฎหมายนี่เขาเขียนไว้นะเพราะฉะนั้นมันชำระนี่ได้ตามกฎหมายก็เอามาใช้ได้จริงๆถ้าเอาไปเก็บไว้นะแล้วความจำเป็นจะต้องออกมาใช้เอามาใช้ได้ถ้าเกิดว่าเอามาใช้แล้วเนี่ยแม่ค้าไม่รับนึกว่าเป็นแบงค์ปลอมนี่ก็ไปแบงค์ไปแลกจากแบงค์มาเป็นใบนี้ได้ไม่มีปัญหาหรอกธนบัตรที่ระลึกนี่ลายเซ็นก็จะเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติใครวะคุณวีระไทยสันติประภพผู้ว่าการแบงค์ชาติวีระไทยกับใครวะเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช่คุณอาคมอุตมะอะไรนั่นป่ะไม่แน่ใจเหมือนกับลายเซ็นอันนี้อะไรไม่แน่ใจนะคะอุตมะอะไรป่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่คุณอาคมใช่ไหมแต่ว่าเป็นออ่างเหมือนกันไม่รู้ว่าท่านไหนไม่แน่ใจนะคะแต่วันนี้เนี่ยที่อาจารย์แยกแยะให้ดูก็คือเรื่องของประเด็นว่าเฮ้ยมันจะเร็วอย่างนั้นเลยเหรอรัฐมนตรีคลังมาไม่นานจะได้ทำอย่างนี้เลยเหรอไม่น่านะไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจนี่ต้องวางแผนไว้ก่อนล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้อาจารย์ก็แยกแยะให้ดูว่าวิธีของการดูและวิธีของการนิยามว่าแบงค์จริงแบงค์ปลอมธนบัตรที่ระลึกคือแบงค์จริงธนบัตรที่ระลึกเนี่ยเราใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายคือไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นคือถ้าเกิดว่าเป็นของแบงค์ชาติเขาทำออกมาเนี่ยชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเราต้องถือว่าเป็นแบงค์จริงแต่ว่าการปลอมแบงค์เนี่ยเป็นแบงค์ปลอมแบงค์เกย์ในพวกนึงเอาเป็นว่าคุณผู้ชมสังเกตทุกครั้งก่อนรับธนบัตรละกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ